สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผัวเมียทะเลาะอยู่ๆเจ้าหนี้บุกทวงหนี้ถึงบ้านเมื่อเวลา 19:00 นวันที่18 กุมภาพันธ์ 2564สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลารับแจ้งมีหญิงสาวเดินลงไปในคลองแล้วสูญหายไปภายในคลองทุ่งใหญ่หมู่ที่3ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาจึงประสานนักประดาน้ำของมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่พร้อมทีมกู้ภัยเขารูปช้างลงพื้นที่ไปค้นหาในคลองที่มีความลึกประมาณ3เมตรและมีผักตบชวาเต็มคลองโดยมีชาวบ้านจำนวนมากยืนมุงดูเหตุการณ์อยู่บนสะพานสอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้ที่สูญหายคือนางสาวชุติมนทัศน์ศรีอายุ36ปีซึ่งมีบ้านอยู่ไม่ไกลจากคลองหลังทีมกู้ภัยได้ดำน้ำค้นหาในคลองนานกว่า2ชั่วโมงและใช้เรือออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุก็ไม่พบเนื่องจากสภาพคลองที่ค่อนข้างลึกและมืดสุดท้ายต้องยกเลิกการค้นหาชั่วคราวและถอนกำลังออกไปโดยยังไม่ทราบชะตากรรมของหญิงสาวคนนี้ว่าจมน้ำอยู่ในคลองหรือไม่หรือขึ้นจากคลองไปแล้วจากการสอบถามนายธีรพงษ์เจริญสุขสามีของนางสาวชุติมนกล่าวว่าตอนประมาณ 15:00 นได้ทะเลาะ กับภรรยาเรื่องนำโทรศัพท์มือถือไปจำนำเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายและในวันนี้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะตนจึงไปเอาโทรศัพท์คืนมาเพื่อเข้าระบบและนำเงินมาใช้แต่ปรากฏว่าคนที่รับจำนำมาทวงเงินที่บ้านทำให้ทะเลาะ กับภรรยานายธีรพงษ์กล่าวต่อว่าภรรยาน้อยใจได้ออกจากบ้านและเดินลงไปแช่น้ำอยู่ในคลองตั้งแต่เวลา 15:00 นตนพยายามเกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่ยอมขึ้นมาระหว่างนั้นลูก2คนอายุ4ขวบและ4เดือนซึ่งอยู่ที่บ้านลำพังส่งเสียงร้องจึงกลับไปชงนมให้ลูกพอกลับมาก็ไม่เห็นภรรยาแล้วพยายามตามหาจนค่ำแต่ไม่พบจึงแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือให้มาช่วยตามหาเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายแต่ไม่พบเจ้าหน้าที่ได้ขอให้สามีรวมทั้งญาติญาติออกตามหาตามบ้านญาติและบ้านเพื่อนอีกครั้งเพราะอาจเป็นไปได้ว่าขึ้นจากคลองและไปหลบอยู่ตามบ้านญาติหรือบ้านเพื่อนแต่หากยังไม่พบตัวก็จะมาค้นหาในคลองอีกครั้งในวันที่19 กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ